พี่ไม่ได้ว่าโลกิชนะคือคนที่มันเล่นแบ็คซ้ายไม่ได้อ่ะมันก็คงเล่นไม่ได้จริงๆอ่ะคำบัญญัติของบุรีรัมย์ช่วงเวลานี้สำหรับพี่คืออาจจะยังเล่นไม่ได้ดีเท่าเดิมแต่มาตรฐานนั้นสูงกว่าเดิมประตูเนี่ยมีแค่2นะครับแต่ดราม่าเนี่ยมีถึง3เข้าใจเนี่ยที่ใส่เสื้อกันหนาววันนี้ไม่ได้จะขิงครับเพราะอากาศมันหนาวจริงๆนะครับจะโดนท่อนี้แหละเอ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thunder Podcast EP ที่ 49 แล้วอยู่กับผมกับพี่เต้เหมือนเดิมนะครับมีเรื่องราวมากมายที่จะมาพูดคุยกันหลังเกมที่ค่อนข้างจะมีประเด็นเยอะพอสมควรทั้งในแล้วก็นอกสนามเนาะจริงๆรู้เหมือนตอนแรกก็ไม่คิดว่าการเจอชลบุรีรอบนี้มันจะมีประเด็นเยอะขนาดนี้นะเอาแค่วันที่เราอัดก็มีทั้งประเด็นเรื่องล้ำหน้าแฮนด์บอลกล้องวงจรปิดไม่จับมือโอ้ภายในไม่ถึง24ชั่วโมงเลยอ่ะยังมีเรื่องให้พูดถึงเยอะขนาดนี้ก็เดี๋ยวว่ากันเต็มๆนะครับใน Thunder Podcast EP นี้หลังเกมที่เจอสนามชลบุรีจากเดี๋ยวนะตอนแรกห่าง9แต้มเป็น11แต้มก็ถือว่าห่างมากถือว่าห่างแบบกับทัวร์นาเมนต์ลีกในวันที่ผ่านมา17นัดแล้วห่าง11แต้มเนี่ยมันโอ้โหมันห่างมากแล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวคงคุยในเรื่องของรายละเอียดเกมด้วยเพราะว่ามันก็มีหลากหลายประเด็นที่คือโอเคมันชนะแต่มันก็อาจจะมีบางจุดที่เดี๋ยวเราคงต้องแอบเป็นห่วงในเรื่องของอนาคตนิดหน่อยใช่มีหลายเรื่องเลยครับผมว่าไปตามนั้นก็ชนะไป 2-0 เฮ้ย2เกมแรกของฤดูกาลของเล็กแรกนี่เก็บคินชีไม่ได้นะแต่นี่เก็บได้2คินชีติดแล้วนะครับพี่ว่ามันอาจจะสลับไหมคือหมายถึงว่าเล็กแรกนี่มันหลังอาจจะดูเสียประตูแต่ข้างหน้าดูดันกว่าเล็ก2อันนี้สลับกันหลังอาจจะดูสลับกันหน่อยแต่ แต่มันไม่ได้สลับกันแบบอย่างนี้นะคือหมายถึงว่าไอ้แดนหน้ามันอาจจะลดลงมาหน่อยนึงแล้วแดนหลังก็ดูดีขึ้นเยอะเลยแหละเอาจริงๆพี่ว่าเป็นเกมรับที่ดีขึ้นเยอะเลยแล้วทั้งที่มันไม่ได้เปลี่ยนแท็กติกแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นด้วยมีเปลี่ยนแค่ดิออนคูคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไปพูดถึงเกมไล่เรียงไปเลยแล้วกันนะครับพูดถึงเกมที่เจอกับชลบุรีนั่นนี่ประตูแรกนำก่อนจากสุชัยใจเด็ดซึ่งลูกนี้ลูกประเด็นนี่แหละเดี๋ยวเราค่อยคุยกันรีแคปก่อนลูก2จากจุดโทษของโกลันคาวซิตนะครับประมาณนี้ก็เก็บสถิติก็ค่อนข้างเห็นชัดจากการที่โอกาสยิง20แล้วก็ตรงกรอบ9ซึ่งมันน่าสนใจนะว่าตรงกรอบ9นี่มันไปไหนหมดเปลี่ยนได้2ประตูเพราะว่าพี่ว่ามันเป็นดูเป็นเกมที่โอกาสก็ดูเยอะแต่ลูกจังๆมันนึกภาพไม่ค่อยออกเหมือนกันนะใช่ใช่คือไอ้ลูกที่ได้อ่ะมันคือลูกที่แบบลูกแรกคือรับกระชอกมาแล้วก็โดนซ้ำใช่ไหมลูก2ก็คือจุดโทษส่วนไอ้จังหวะแบบจังหวะการเข้าทำอ่ะมันมีแหละไอ้ช่วงแรกจำได้ไหมที่ว่าแทงหลุดเลยไอ้นั่นอ่ะคือนั่นคือช็อตที่ว่าผมว่าใช้โอกาสค่อนข้างที่จะเปลืองไปหน่อยมีโอกาสเยอะพี่ว่าใช้โอกาสที่เยอะแล้วก็พื้นที่เปิดให้เยอะมากแต่จบไม่ได้ครับผมฮีทแมปด้านขวาคือการขึ้นเกมเราจะเห็นว่าขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายเป็นส่วนใหญ่นะไปสุดเส้นแล้วก็เปิดเข้ามาครับเกมนี้น่าสนใจคือสัสลักเจ็บงั้นพูดเรื่องแรกก่อนพี่ว่าพี่อยากพูดเรื่องของฟิลิปโลกิชมันเป็นนัดที่2ของเขาถูกไหมครับแต่พี่รู้สึกว่ามันอาจจะพูดอะไรไม่ได้มากเพราะว่าเพิ่งมาศาสลักเจ็บตั้งแต่นาทีที่10กว่าแล้วบุรีรัมย์ตัดสินใจเลือกที่จะเอาโลกิชเนี่ยไปเล่นแบ็คซ้ายแล้วพอไปเล่นแบ็คซ้ายเอาจริงๆเราพูดไม่ได้นะว่าเขาเล่นไม่ดีเพราะว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งเขาแล้วมันทำให้เห็นเลยว่าการที่เอาคนที่เล่นแบ็คซ้ายไม่ได้ไปเล่นเนี่ยมันดูฝืนมากไปปั๊บ ไม่เข้าใจจังหวะเพื่อนใช่ไหมแทงไม่มีแทงไม่มีเปิดด้วยไม่มีเปิดไม่มีแทงเพราะเขาถนัดเลี้ยงแล้วก็วนกลับมาแปะคืนเพื่อนซึ่งเห็นช็อตหนึ่งช็อตที่มาสะต้องวิ่งไปแล้วก็แบบสั่งอะไรบางอย่างอ๋อคือขนาดวิ่งออกนอกเขตเพื่อไปสั่งอะไรบางอย่างมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าขัดใจจังเลยอ่ะดูขัดใจซึ่งผมว่าแฟนบอลบุรีรัมย์ก็คงขัดใจเพราะว่าแต่พี่ไม่ได้ว่าโลกิชนะคือคนที่มันเล่นแบ็คซ้ายไม่ได้อ่ะมันก็คงเล่นไม่ได้จริงๆอ่ะมันยากนะเว้ยยากโอ้ตำแหน่งแบ็คเป็นตำแหน่งที่เล่นยากเนี่ยโลกิชอ่ะคือ10นาทีแรกเรายังเห็นเขาอยู่ข้างหน้าอยู่เลยสักพักนึงเฮ้ยมันอยู่นี่ได้ไงวะมันอยู่แบ็คซ้ายได้ไงวะแล้วก็เล่นน่าจะตลอดเลยป่ะพี่น่าจะยันจบเลยวะยันจบเลยแต่เป็นยันจบที่ก็มีปรับบ้างปรับปลายเส้นมีเทียทอนมาซับบ้างมีเอากองกลางมาซับเพื่อให้โลกิชไปสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีพยายามปรับเพื่อช่วยแต่ถามว่าในมุมหนึ่งคือมันไม่มีตัวเลือกอื่นให้เราอีฟาดไงมีชื่อไหมมีวะผมจำไม่ได้แล้วแต่เด็กๆก็มีไม่ใช่หรอทวัชชงวัชชัยหรือยังไม่กล้าที่จะส่งลงปะพี่ว่ามันก็อาจจะใช่แหละรัตนากรก็เล่นแบ็คไซด์ได้นะพี่รัตนากรเล่นแบ็คไซด์ได้อยู่กับโลกิชไหมล่ะก็เคยเห็นเล่นมาก่อนใช่ไหมล่ะมันถึงเป็นคำถามที่ตอบไม่ได้ไงคือถ้ามันเล่นดีกว่าก็ว่าไปอย่างคือมันก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวเลือกที่มันไม่มีด้วยแล้วก็โลกิชอาจจะมีถ้าถามในมุมพี่นะโลกิชกับการเล่นแบ็คไซด์เมื่อวานแก้ขัดเนี่ยเขามีเรื่องของพละกำลังออกบอลเขาออกบอลชัวออกบอลสั้นๆเนี่ยชัวหมดใช่แต่แค่ว่าไอ้จุดที่คนมักจะคาดหวังกับแบ็คบุรีรัมย์ในยุคนี้มันคือครอสเติมสุดเส้นตัดเข้าในซึ่งเขาผิดธรรมชาติเขาเพราะว่าไอ้ถ้าผมจำไม่ผิดตรงฮูสกอร์ที่ผมเคยเอามาให้ดูคาแรคเตอร์ลิสต์ของเขาอ่ะเขาไม่ใช่นักเตะที่ครอสบอลนะพี่มันก็เลยทำให้แบบจังหวะจากโคนที่มันเหมือนจะไหลลื่นมันก็ไม่ค่อยไหลลื่นแล้วก็ขยันมาฝั่งซ้ายเลยเกินโอ้ลบไม่พักเตยโอ้มาฝั่งซ้ายไม่หยุดเลยนั่นคือพาร์ทของฟิลิปโลกิชพี่ว่าให้เวลาเขาหน่อยนี่เพิ่งนัดที่สองเขาเองใช่นัดแรกกูก็ยังเล่นไม่เด่นเพราะว่าตัวหลักไม่มานัดที่สองเพื่อนเจ็บกูต้องไปเล่นแบ็คซ้ายอีกพาฟิลิปโลกิชไปทำบุญสักหน่อยจริงๆผมว่าอาจจะเป็นเพราะเจอเกมหนักด้วยไหม1 2 3 4เนี่ยตอนนี้ยังเจอเกมหนักต่อเนื่องเลยนะเป็นการเซฟแต่โชคดีที่ความกดดันมันไม่ได้ไปตกที่โลกิชไงโมเมนตัมมันดีอ่ะสุดท้ายเกมชนะมันก็จบมันก็ไปแก้เล็กๆน้อยๆได้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่มันต้องแบกรับความกดดันอะไรขนาดนั้นโลกิชพี่ว่าโลกิชก็เป็นอีกหนึ่งต่างชาติที่คาแรคเตอร์แบบแตกต่างกับคนอื่นๆนะครับสั่งให้เล่นอะไรก็เล่นพี่ว่าเขาดูสารพัดประโยชน์ดีอ่ะอเนกประสงค์ไงบุรีรัมย์ชอบทรงเนี้ยคือเขาเป็นอเนกประสงค์ที่ก็ยังคงดีกว่าการใช้นักเตะไทยในบางตำแหน่งอาจจะเพราะแบบดีกรีในยุโรปด้วยครับประมาณนั้นแล้วก็บวกกับค่าเหนื่อยไม่ถึงล้านนะเท่าที่พี่ได้ยินนะไม่คาดหวังมันก็เป็นซับพอร์ตเป็นผู้เล่นซับพอร์ตที่ดีคนหนึ่งครับที่ผ่านมาเป็นตัวจริงนะครับผมมีทีนี้มีเอา2ประเด็นที่เกิดขึ้น ในเกมนี้ก่อนลูกล้ำหน้าเนี่ยพี่เข้าใจนะว่าทำไมคนเขาถึงมองว่าล้ำหน้าเพราะถ้าเรามองด้วยตาเปล่าขนาดตอนที่เตะอยู่พี่ก็คิดว่าล้ำหน้าใช่ผมก็คิดว่าล้ำหน้าตอนแรกผมแม้กระทั่งดูภาพเนี้ยพี่ก็ยังคิดว่าล้ำหน้าตรงเนี้ยใครดูก็ล้ำหน้ามันเหมือนเข่าเหลือบๆไปหน่อยไหมพี่ใช่ไหมคือด้วยมุมอ่ะมันทำให้ตัวของสุภชัยดูเหมือนแบบโดดออกมาคนเดียวจากภาพมันเหมือนมันถูกหลุดออกมาคนเดียวอ่ะหรือแม้กระทั่งช็อตที่เป็นกล้องถ่ายทอดสดที่เป็นมุมหลักอ่ะช็อตที่จะซ้ำอ่ะมันคือเหมือนเห็นสุประชัยยืนอยู่คนเดียวนึกออกไหมเพราะว่าคนที่สไลด์รู้สึกจะเป็นเคลิชไหม ใช่ครับคนที่สไลด์เฉลิมพงษ์ไหมไหนคนไหนพี่คนที่สไลด์ขวางคนที่สไลด์เคลิชพี่คนที่สไลด์ใช่ไหมคนที่สไลด์เนี่ยด้วยบวกกับความที่เขาล้มลงไปในการสไลด์อ่ะมันเลยทำให้สุประชัยอ่ะดูเด่นมากเก็ทไหมมันดูยืนตัวเดียวอ่ะมันเดือแบบโดดเด่นอยู่คนเดียวเลยอะไรประมาณเนี้ยอ่ะพี่ตอนถ่ายเท่าสดพี่ก็คิดว่ามันล้ำหน้าแต่พอมันประเด็นมันคือพอมันตีเส้น VR มาเนี่ยมันในมุมปอมมองไงขนาดผมตีเองผมยังดูเบี้ยวเลยพี่ เขาบอกเหตุผลเขาชี้แจงเพราะอะไรนะภาพไม่ชัดที่ไม่คณะผู้ตัดสินเนี่ยออกมาบอกว่าที่เขาไม่ตีเส้นให้เนี่ยเพราะภาพที่สามารถส่งผ่านถ่ายทอดสดเนี่ยไม่มีกล้องตัวไหนที่ได้เห็นชัดเท่ากับกล้องที่อยู่ในห้อง VR ตัวที่เขาตีคือในห้อง VR เนี่ยมันคงมีกล้องตัวหนึ่งที่เอาไว้ตีเส้นโดยเฉพาะครับแต่ดันถ่ายทอดสดไม่ได้พี่อันนี้ไม่เข้าใจนะคือพยายามเข้าใจเขานะซึ่งกล้องตัวนั้นเนี่ยมันไม่สามารถเอาภาพมาได้ส่วนกล้องที่ภาพออกมาได้ตีเส้นไม่ได้แล้วก่อนหน้านี้ไทยลีกอ่ะไอ้ที่ตีเส้นกันอ่ะมันคือกล้องตัวไหนวะก็นั่นแหละสิผมก็ไม่เข้าใจจริงๆอ่ะผมว่าหลังเกมอย่างเงี้ยเขาอาจจะต้องการแค่ว่าอ้าวก็ตีได้นี่หว่าทำไมไม่เอาขึ้นถ่ายทอดสดวะก็แค่นั้นแหละไอ้ที่เขาต้องการที่เขาตีเส้นอ่ะจบแล้วใช่ถ้าตีเส้นเราไม่มานั่งเถียงกันจนถึงป่านนี้หรอกมาแล้วเขามาอธิบายในทีหลังอ่ะแต่คือลึกๆพี่อ่ะพี่รู้ว่าการตัดสินของ VAR เนี่ยมันเห็นภาพบางอย่างที่เขาคงรู้สึกมั่นใจว่ามันไม่ล้ำเขาถึงตัดสินว่ามันไม่ล้ำพอ VAR ตัดสินนะพี่ก็ไม่ค่อยคาใจเท่าไหร่แต่พี่จะคาใจก็เพียงแค่ว่าถ้าคุณไม่เอาภาพขึ้นมาเนี่ยคนก็สงสัยถูกต้องจริงๆไอช็อตเช็ค VAR ผมก็เห็นอาจารย์มันก็จิ้มเห็นนะเห็นภาพเลยก็อาจารย์เขาก็จิ้มเท้าเคลิตดูอยู่อะแล้วก็แบบเรียบร้อยประมาณก็เป็น 1-0 ซึ่งก็เป็นประตูที่สุประชัยขึ้นไปทาบดาวซันโวด้วยเพราะว่าเมื่อวานดันโลเอาเวสไม่ได้ลงใช่เจ็บทีนี้ 1-0 เนี่ยอีกลูกหนึ่ง 2-0 ก็เป็นประเด็นเพราะว่ามันเป็นจุดโทษแต่พี่รู้สึกว่า 2-0 ก็ค่อนข้างเคลียร์นะก็คือมันเป็น 2-0 ที่จุดโทษเนี่ยตอนเล่นก็ไม่คิดว่าโดนก็มาเห็นตอนนี้ไม่มีใครคิดว่าโดนเลยใช่ป่ะเหมือนนักเตะเวลาก็ไม่ได้โวยใช่ใช่แล้วพอ VR ก็เช็คก็ไปดูก็เหมือน VR เขาก็ได้สัญญาณแล้วก็ไปดูก็ชัดเจนว่าคือมันหม่งไม่โดนอ่ะพอพยายามจะหม่งแล้วมันหม่งไม่โดนแล้วแขนมันเป็นจังหวะที่พยุงตัวขึ้นมาแขนกลางออกทันทีคือก็โชคไม่ดีด้วยสำหรับชลบุรีลูก2เอาจริงๆเพราะโมงตั้งช่วงนั้นของอะไรนะเคลิตอีกแล้วคือมันโมเมนตัมช่วงนั้นของบุรีรัมย์ก็ไม่ได้กดดันเท่ากับครึ่งแรกด้วยใช่คือบุกไปเถอะบุกเพลินๆเลยใช่ก็ 2-0 ก็เป็นจุดโทษเคลิชที่ว่าตัวแปรของ 2-0 เกมนี้มันคือความจังหวะโอกาสโมเมนตัมแล้วก็ความเฉียบคมครับถึงทำให้มันเป็น 2-0 ในเกมนี้เอาภาพรวมของปอมหน่อยเกมนี้เกมนี้ผมว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เกมที่ดูแบบเพอร์เฟกต์อะไรสักเท่าไหร่อ่ะถ้าให้เต็ม10ผมให้ประมาณสัก7แต่ไปดูเป็นรูปเกมที่บุรีรัมย์อ่ะเหนือกว่าชัดเจนตลอดทั้งเกมที่ดูอ่ะดูเข้าใจความหมายว่าแบบเหนือกว่าแต่ไม่ได้เล่นดีอ่ะพี่ว่ามันเหมือนเกมที่เราเจอเมืองทองกลางสัปดาห์แล้วชนะ 2-1 อ่ะมันคือมูดเอางี้คำบัญญัติของบุรีรัมย์ช่วงเวลานี้สำหรับพี่คืออาจจะยังเล่นไม่ได้ดีเท่าเดิมแต่มาตรฐานนั้นสูงกว่าเดิมคือเขาเซตมาตรฐานเขาไว้แล้วคือในมาตรฐานเขาอ่ะคือถ้าเขาเล่นได้ตามมาตรฐานจะเล่นดีหรือไม่ดีไม่รู้อ่ะคือมาตรฐานเขาเกณฑ์ในแต่ละวันของเขามันดันสูงขึ้นไปแล้วนึกออกไหมจะเล่นดีไม่ดีไม่รู้อ่ะถ้าตามมาตรฐานเขาอ่ะมันก็ยังคงสูงกว่ามาตรฐานของคู่แข่งที่เขาเจอระหว่างนี้อย่างเมื่อวานถามว่าพี่ว่าเอาจริงๆก็คงเล่นได้ประมาณเหมือนที่ปอมบอก 6-7 อะไรเงี้ยแต่มันเป็น 6-7 ที่มาตรฐานมันสูงมากอ่ะใช่ดูช็อตที่เกมหยุดแล้วต่างชาติ5คนมารวมวงกันคุยกันแล้วมาติวสปิริตทีมมันก็ดันดีเหลือเกิน แล้วก็ผู้เล่นต่างชาติมันก็โหดเหลือเกิน5คนนี้กูจิ้มไม่ถูกเลยตกลงคนไหนอาเซียนคนไหนเอเชียใครเล่นตำแหน่งไหนวะเอเชียลูกครึ่งสวีเดนอาเซียนก็ดีออนคูอาเซียนสวีเดนเบลเยียม5คนเนี่ยกูจิ้มไม่ออกเลยว่าใครเนี่ยตกลงใครอาเซียนไหนใครเอเชียใครต่างชาติคือมันขุมกำลังมันก็ยกระดับคุณภาพเหลือเกินนักเตะไทยก็มีธีรธรอีกเอาก็ไปยืนกับแก๊ง5คนนั้นยังได้เลยอ่ะเนี่ยธีรธรเป็นนักเตะที่สัมผัสบอลเยอะที่สุดในเกมเมื่อวานนะพี่สัมผัส100กว่าครั้งเลยเยอะที่สุดของทั้ง2ทีมเลยก็ถูกเพราะฉะนั้นก็พี่ว่ามันก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะหอมหวานของแฟนบุรีรัมย์คือต่อให้วันเล่นไม่ดีแต่ก็ชนะก็ดีอ่ะมาตรฐานก็ดีไม่ใช่แค่มองว่าชนะใช่ป่ะมองว่าแบบมาตรฐานดีคือสุดท้ายแล้วฟุตบอลมันก็จะมีวันที่เล่นดีไม่ดีอยู่แล้วถูกไหมใช่แต่วันนี้สิ่งที่มันดีกว่าการที่เล่นดีไม่ดีมันคือเขาสามารถทำทีมให้มีมาตรฐานที่แบบแข็งมากแข็งมากคือแค่คิดว่าในวันที่เขามีมาตรฐานเท่านี้พี่ไม่เคยเห็นวันที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีมาตรฐานสูงกว่าคู่แข่งในลีกนะห่างขนาดนี้มาก่อนตั้งแต่กลับมาไหมตั้งแต่เอาตลอด10ปีเลยที่เชียร์พี่เชียร์มา8-9ปีแล้วอ่ะครับ8ปีเนี้ยพี่ว่าช่วงเวลานี้คือช่วงที่มาตรฐานห่างกับคู่แข่งทีมอื่นมากที่สุดตอนเดียวโก้มาใช้หน้าพี่ก็ยังรู้สึกว่าเมืองทองก็ชิดกว่านี้ช่วงนั้นเมืองทองกำลังแบบแข็งๆเลยไงเมืองทองชิดกว่านี้เมืองทองมีเทโลมีชลบุรีช่วงนั้นแข่งกันหลังจากนั้นช่วงที่เป็นแบงคอกบุรีรัมย์ที่ว่าก็แข็งกว่าใกล้กว่านี้ใช่ช่วง BG ขึ้นมาเป็นแชมป์พี่ว่าใกล้กว่านี้ช่วงนั้น BG เหนือกว่าด้วยแซงใช่แต่ช่วงเนี้ยมองไปที่คู่แข่งที่อยู่ในลีกเดียวกันอ่ะห่างจริงไม่ต้องบอกว่าโม้แต่ห่างจริงเอาเกมเจอเมืองทองที่ผมไปดูอ่ะผมก็ไม่คิดว่ารูปเกมมันจะเป็นแบบนี้คือบุรีรัมย์เซตเกมแบบชิลจัดเลยวันนั้นอ่ะถึงแม้จะโดนตีเสมอเฮียเล่นอย่างนี้มันบีบแล้วเกมเมื่อวานคือเสียบอลบุรีรัมย์บีบเอาบอลคืนเร็วมากสุดยอดอ่ะช่วง 2-0 น่ะที่ตัดเข้าไปซ้ายทีขวาทีเคาะโขกเข้าไปเคลียร์ออกมาเก็บโขกเข้าไปเคลียร์ออกมาเก็บมันคือแบบถ้ากูเป็นคู่แข่งกูก็แบบโอ้โหกูเหนื่อยชิบหายเลยหลังพิงเชือกมันเหมือนนักมวยที่แบบหลังพิงเชือกแล้วก็แบบพอแล้วกูแบบไม่รู้จะสู้ยังไงได้แต่ป้องกันอย่างเดียวเลยครับผมก็ดีแล้วล่ะหวังว่ามาตรฐานนี้จะยังเขาเรียกอะไรนะสานต่อไปเรื่อยๆเก่งขึ้นไปอีกพี่ว่ามันคือมาตรฐานที่ถูกเซตสแตนดาร์ดไว้ในเวทีเอเชียแล้วคือถ้ามาตรฐานเนี้ยมันคือมาตรฐานของเวทีเอเชียไปขึ้นอยู่กับว่ามาตรฐานจะไปเทียบกับทีมไหนมาตรฐานจะเล่นดีไม่ดีในแต่ละนัดอันนี้พี่ว่ามันคือมาตรฐานเอเชียแล้วซึ่งก็มองพยายามมองเป็นเรื่องดีนะแฟนๆทีมอื่นนะว่านี่ต่างหากมันควรจะเป็นโมเดลที่ทุกทีมมันควรจะไปในมาตรฐานนี้เล่น90นาทีแบบวิ่งไม่มีหมดอะไม่ใช่แบบท้ายเกมคือบอลแม่งแบบเหนื่อยชิบหายแบบหมดแรงแล้วไม่วิ่งทวงเวลามันควรจะเป็นแบบนี้ควรจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มันมีประเด็นหลังเกมอีก2เรื่องที่ถูกพูดถึงเรื่องแรกคือเรื่องของการจับมือก็ถ้าใครดูคลิปแล้วมันก็เป็นโมเมนต์ที่มาสะเนี่ยเดินเข้าไปขอจับมือไหว้ก่อนดีครับไหว้ก่อนด้วยแล้วขอจับมือเขาเตี้ยพูดว่า no แล้วอิจิก็ถามว่า no โอเคไม่ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรในมุมของโค้ชเตี้ยพี่ไม่พูดแล้วกันพี่ว่ามันคงไม่ได้มีใครเห็นต่างไปกว่านี้ใน Thunder Podcast อยากพูดมุมแรกคือมุมของการที่น่าชื่นชมในมาซาดะอิชิมากครับสปิริตในการเข้าหาก่อนทั้งที่เขาไม่จำเป็นต้องเข้าหาก่อนกูพูดตรงจริงไม่ต้องเข้าหาก็ได้ถ้ากูคุมคาชิมะแอตเลอร์แล้วกูเจอเรอัลมาดริดเสมอ90นาทีกูก็คงไม่จำเป็นต้องกูก็แอคได้อะกูว่ากูก็คงแอคได้ถูกไหมกูผิดถ้าสมมติว่ากูคุมเจอเรอัลมาดริดเจอโรนัลโดและยัน90นาทีได้กูน่าจะแอคได้กูคงมีอีโก้ในระดับหนึ่ง ครับแต่สิ่งที่อิชิเป็นคือให้เกียรติผู้อื่นนอบน้อมเข้าหาแล้วก็ไม่มีอะไรคาใจแม้เกมแรกจะไม่ได้จับมือก็ตามแล้วก็พี่เป็นคนหนึ่งที่ได้เจออิชิแล้วพี่ก็รู้สึกว่านี่คือต้นแบบของคำว่าให้เกียรติคู่แข่งอย่างแท้จริงอิชิเป็นคนหนึ่งที่ทักทายผู้อื่นก่อนเสมอทักทายพี่ก่อนกูเป็นใคร พี่ก็ยังรู้สึกประทับใจจนถึงวันนี้ว่าเขาเลือกที่จะทักก่อนแล้วก็มีเรื่องราวของคนอีกมากมายที่เขาไม่ได้เป็นซัมวันแล้วอิชิเลือกที่จะทักทายก่อนทีมงานของบุรีรัมย์คนเล็กคนน้อยก็อิชิก็เลือกที่จะทักทายก่อนไหว้ก่อนเข้าไปทักทายก่อนคือพี่รู้สึกว่าเหตุการณ์นี้ฝั่งของโค้ชเตี้ยพี่คงพูดไปเยอะแล้วเดี๋ยวอาจจะให้ปอมพูดแล้วกันพี่ขออนุญาตพูดของอิชิว่านี่ต่างหากคือสิ่งที่เราควรมองแล้วเป็นต้นแบบผมมองว่ามันเป็นการเคารพซึ่งกันและกันนะเหมือนว่าเราไปทำงานแล้วเรามาเจอคนอื่นมันก็คือการทักทายชนิดหนึ่งว่ะโค้ชอะไรพวกนี้แบบระดับโลกเป๊ปพวกคล็อปไงพวกนี้เขาเจอกันก็ทักทายก่อนจับมือก่อนก่อนเกมก็จบเกมคือบทสัมภาษณ์ของโค้ชที่พูดว่าเขาไม่ได้รู้จักกันหรือเขาไม่ได้เป็นนะที่ว่าอันนี้มันคืออารมณ์ละเพราะว่าเอาจริงบนโลกใบนี้ของฟุตบอลน่ะกูว่าโค้ชทุกคนที่แม่งเจอกันในสนามมันไม่มีใครรู้จักกันหรอกรู้จักกันหมดทุกคนได้ไงถูกป่ะดิวิชั่น1กับดิวิชั่น3อย่างเงี้ยเอาสมมติว่าอยู่ดีกูคุมทีมครั้งแรกในชีวิตกูคุมตูดูยูไนเต็ดเล่นอเมเจอร์ลีกกูไม่รู้จักใครเลยกูก็ไม่ต้องจับมือเหรอไม่ได้นะพี่ว่ามันคือการให้เกียรติคู่แข่งแหละเอาจริงๆก็เรื่องอะไรนะมันไม่จับก็ไม่ผิดแต่ว่ามันเป็นการเขาเรียกอะไรนะแสดงความเคารพเฉยๆก็มันเหมือนเจอกันไม่ไหวอ่ะประมาณว่าเจอกันไม่ถึงกับว่าทักทายก็ได้ทักทายก็ได้แบบสวัสดีครับแต่ประเด็นนี้ไม่คือคู่แข่งไงจิตวิทยาเปล่าเกมจิตวิทยาไมเกมเปล่าก็อาจจะเป็นไมเกมก็ได้ถ้ามองแบบพยายามเข้าใจอาจจะเป็นไมเกมที่ทำให้พยายามจะให้เสียสมาธิแต่ไม่เสียนะผมว่าถ้าจะอย่างหนึ่งที่มันจะทำให้บทเรียนนี้มันเป็นประโยชน์ต่อคือน้องๆหนูๆเยาวชนหรือใครก็ตามที่กำลังได้แรงบันดาลใจบางอย่างจากฟุตบอลก็ใช้วิจารณญาณของตัวเองในการตัดสินเหตุการณ์แบบนี้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ควรสิ่งไหนคือสิ่งที่ไม่ควรแค่นั้นเองนะครับทีนี้ดราม่าสุดท้ายสดๆร้อนๆวันนี้คือเรื่องของกล้องวงจรปิดงงตื่นเช้าเห็นข่าวของบอลไทยสแตนลงเฉยเลยกูกำลังงงว่ามันเพิ่งมีหรือมันมีนานแล้วผมว่ามีนานแล้วแต่เขาไม่สังเกตพี่จำได้ คุ้นๆว่าเรื่องนี้เคยเป็นข่าวแล้วครั้งหนึ่งหรอผมลืมพี่จำได้คุ้นๆนะคุ้นๆเพิ่งแวบเข้ามาในหัวว่าเหมือนมันเคยมีข่าวเรื่องกล้องวงจรปิดในห้องทีมเยือนของบุรีรัมย์นี่แหละและสุดท้ายเขาบอกว่าเขาปิดไปแล้วอ๋อมันปิดไปแล้วอันนี้ไม่ยืนยันแต่พี่จำได้แวบๆในหัวว่ามันเคยมีการถูกท้วงติงเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งแล้วในการเจอในไทยลีกนี่แหละประมาณนี้อันนี้ละไว้นะแต่คือแวบๆเข้ามาในหัวประมาณนี้ครับแต่สิ่งที่สมควรคือมันก็ไม่สมควรมีป่ะวะในห้องเนี่ยเอาพูดกันตามตรงก็เดี๋ยวว่าไปส่องแท็กติกเขาได้ไงมีใช่ไหมล่ะหลายอย่างนะโอเคมองในแง่ดีคือเขาพยายามจะช่วยดูว่ามีโจรหรือเปล่าโอ้เป็นเรื่องของ privacy ของอีกทีมหนึ่งไงเขาก็ไม่อยากรู้ความลับหรอกพี่ว่ามันเรื่องนี้สโมสรอาจจะต้องแก้หน่อยคือสมมติเราไปเตะบอลกันเนี่ยทุกๆสัปดาห์เนี่ยวางแผนแล้วเราห้องอาบน้ำเรามันมีกล้องวงจรปิดอยู่เราจะรู้สึกถึงความปลอดภัยเหรอวะส่วนตัวเหรอวะก็บางคนเปลี่ยนเสื้อผ้าขึ้นมาก็เห็นหมดเลยใช่ป่ะแล้วกูจะรู้ได้ไงว่ากล้องตัวนี้มันติดหรือไม่ติดอยู่อ่ะไม่มีใครรู้จนชลบุรีเขาต้องเอาเทปมาแปะชลบุรีเขาเอาเทปมาแปะทีนี้อันนี้ฝั่งบุรีรัมย์ผิดจริง ผมว่าแฟนบุรีรัมย์อย่าไปพยายามแก้ต่างอะไรกับเรื่องนี้คือแต่ผมเห็นคนเขาบอกว่ามันเนี่ยเขาบอกว่ามันคือสัญญาณเตือนไฟครับ ไม่ใช่อันนี้อย่าพยายามแก้ต่างคือเรื่องนี้เราผิดจริงคือผมแค่รู้สึกว่ากฎในไทยลีกก็เขียนนะว่าไม่มีว่าไม่มีแล้วก็พูดกันตามหลัก ปกติเลยเนี่ยมันก็ไม่ควรมีทั้งความ privacy ของส่วนตัวของเราส่วนบุคคลในการเปลี่ยนชุดเรื่องของแท็กติกเรื่องของวิธีการทำงานอันเนี้ยผิดจริงว่าเนี้ยผิดจริง เตือนเป็นรายลักษณ์โทษครั้งแรกเตือนเป็นรายลักษณ์อักษรครั้งที่สองปรับเงิน 10,000 บาทครั้งที่สามปรับเงินเพิ่มเป็น2 เท่าอันนี้คือโทษที่ระบุไว้ในกฎใช่ไอกฎของมันอย่างเต็มมันเขียนว่าอะไรอ่ะปอมช่วยเล่าให้ทุกคนฟังหน่อยระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัยมารยาทข้อ 21.1 ให้มีการติดตั้งวงจรปิด CCTV โดยรอบสถานที่จัดการแข่งขันแต่ห้ามมิให้ติดตั้งกล้องในพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัวในห้องแต่งตัวนักกีฬาฟุตบอลเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันและในเขตเทคนิคเฉพาะส่วนที่เป็นที่นั่งนักกีฬาฟุตบอลสำรองหากไม่มีหรือไม่พร้อมในการใช้งานจะมีโทษระเบียบว่าด้วยลงโทษทางวินัยขณะที่ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัยมารยาทข้อ 5.3.19 ระบุว่าติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้มีโทษครั้งแรกเตือนเป็นรายลักษณ์อักษรครั้งที่2ปรับเงิน 10,000 บาทครั้งที่3ปรับเงินเพิ่มเป็น2 เท่าพี่ว่าอันนี้คือในมุมที่ผิดจริงแล้วก็เข้าใจในมุมคนที่ไปเยือนทีนี้เราพยายามมองเมื่อกี้พี่กำลังนึกแล้วก็พยายามมองในมุมของสโมสรว่าเขามีไว้ทำอะไรนะอ๋อเขามีสเตเดียมทัวร์ไงอ๋อกันคนขโมยของเหรอพี่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ขโมยของเปล่าอาจจะแบบทำอะไรผิดเพี้ยนแล้วก็มาขีดหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะถ้าเราเท่าที่เราจำตอนไปสเตเดียมทัวร์ได้เราสามารถเข้าไปในห้องทีมเยือนได้นะใช่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรจะต้องเป็น priority ไงระหว่างความถูกต้องระหว่างกฎของไทยลีกกับไอ้เรื่องสเตเดียมทัวร์คือพี่ว่าบางทีถ้าเกิดแบบอยากยาวสเตเดียมทัวร์ก็ติดกล้องไว้ก่อนถ้าเกิดว่าช่วงการแข่งขันเหมือนเป็นกล้องชั่วคราวก็ได้อะถ้ากลัวขนาดนั้นน่ะแล้วก็เอาออกก็ได้ถ้าหมดสเตเดียมทัวร์ไปแล้วเพราะยังไงมันต้องมีช่วงเวลาก่อนเกมการแข่งขันที่ต้องไม่ให้คนเข้าไปแหละพี่ก็เลยพยายามแบบว่าถึงแม้ว่าพี่เชื่อเลยว่าเดี๋ยวมันจะออกมาประมาณว่าวันที่แข่งเราไม่ได้ใช้วันที่แข่งเราปิดหรือไม่ได้ใช้แล้วมันติดไว้แต่ไม่ได้ใช้แล้วแต่สุดท้ายแล้วอ่ะความ privacy กับการนั่งมองแล้วเห็นกล้องมันติดอยู่อ่ะมันไม่สบายใจนะจะรู้ไหมเราว่ามันติดใช้หรือไม่ใช้ล่ะใช่ไหมอันเนี้ยสโมสรอาจจะต้องแก้ไขเรื่องนี้เอาออกซะแล้วก็ถ้าจะติดหรืออะไรก็ไปหาวิธีอื่นอย่างคุณเป็นเจ้าบ้านห้องเจ้าบ้านคุณรู้ว่ามันติดหรือไม่ติดอยู่ถูกไหมครับแต่เขาบอกว่าไม่ให้ติดเลยนี่ใช่ไหมไม่แบบไม่ให้ติดเลยห้องแต่งตัวถูกปะล่ะไม่ให้ติดทั้งสองฝั่งทั้งเย้าแล้วก็เยือนเขาบอกแค่บอกว่าห้องแต่งตัวนักกีฬาฟุตบอลเฉยๆก็เอาเป็นว่านั่นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นขึ้นมานะครับทีนี้มองถึงนัดหน้าหน่อยปะสถานการณ์ตอนนี้เจอบีจีชมใหม่ เป็นการเจอบีจีที่ไม่น่ากลัวเลยแล้วผมบอกเลยว่ามันจะเป็นเกมผมว่าแอบยังแอบแบบวันๆอยู่นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าบุรีรัมย์ไม่ชอบแพ้ทางแบบบูกี้ทีมอะไรประมาณเนี้ยมันจะเหมือนได้ไงพี่เต้จำไม่ได้เหรอเทโลอ่ะไม่ว่าจะแย่แค่ไหนแม่งเจอบุรีรัมย์แม่งตกหมดจำไม่ได้เหรอแต่บีจีตอนเนี้ยหนักกว่าเทโลที่เราเคยไม่ผ่านอีกขนาดนั้นเลยเมื่อวานผมก็ดูเทโลอ่ะยังกดต่อสถิติที่วันเนี้ยบุรีรัมย์เป็นเหนือชลบุรีในเกมเนี้ยคือสถิติที่เทโลเป็นเหนือ BG นะ80นาที BG ยิงไม่ตรงกรอบนะหนักเขาเอาคนไทยลง10ตัวเขาเซฟมาลงเจอบุรีรัมย์เปล่าพี่ระวังต่างชาติโอ้โหต้องตายแล้วปอมต่างชาติก็ไม่ได้กาซิโอใช้ สเตนิโอจูเนียร์เพิ่งหายเจ็บกลับมาอาซูเบิล 2-3 นัดก็แล้วคือมันยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่แบบน่ากลัวเลยอ่ะพี่มุ้ยก็ยังไม่อยู่อดทนได้ไหมบีจีไม่แพ้ใครในบ้านก็นี่แหละน่าจะนัดแรกอะดูละเฮ้ยโอ้คนมั่นใจไม่แต่มันไม่ได้จริงๆคือทรงตอนนี้ของบีจีคือหนักกว่าทีมกลางตารางอีกอ่ะหนักจริงหนักจริงเพราะนั้นสำหรับผมถ้ามองกันแค่ฟอร์มผมว่าน่าจะเป็นเกมที่บุรีรัมย์เขาไม่ได้มองถึงแค่3คะแนนในการเจอบีจีเพราะอะไรเพราะยุคก่อนหน้านี้มันคือยุคที่บีจีเหมือนจะข่มบุรีรัมย์ก็ไม่แพ้บุรีรัมย์มา4ปีอะประมาณนั้นถามว่าการที่บีจีไม่แพ้บุรีรัมย์มา4ปีกับวันนี้ที่มาตรฐานมันดรอปขนาดเนี้ยสิ่งที่บุรีรัมย์ทำไม่ได้มองแค่3แต้มมันคือการบอกให้โลกรู้ว่าคุณเหนือกว่าแล้วใช่มันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะจุดด่างพร้อยใช้คำนี้ได้ไหมวะจุดด่างพร้อยที่เคยมีอยู่ซึ่งที่ต้องการที่จะแบบเหมือนว่าแบบจุดขัดใจอ่ะถึงแม้ว่าคุณจะได้แชมป์เมื่อปีที่แล้วแต่กูแพ้บีจีทั้งไปกลับเลยมันอาจจะต้องแบบใช้โอกาสเนี้ยใช้เกมเนี้ยในการแบบล้างอันนั้นออกไปเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าก้าวข้ามกำแพงในใจของตัวเองออกไปมันก็คงเป็นเนี่ยมันคือเป็นแมตช์ที่มันคงมีแรงกระตุ้นในเรื่องนี้แหละว่าลุงเนยต้องพูดอยู่แล้วมึง4ปีแล้ววันเนี้ยทรงเขาแบบนั้นอ่ะมึงโขกเลยมึงประกาศให้รู้เลยขยโยกที่เชื่อว่าลูกเกมมันจะเป็นแบบนั้นแล้วดีถ้าแพ้คาบ้านยับบีจีเปลี่ยนโค้ชอีกอยู่แล้วเทกูกลับมาโอ้ตายนั่นคือเกมสุดสัปดาห์ทีนี้สถานการณ์ของไทยลีกก็บุรีรัมย์นำห่างที่21แต้มเนี่ยเอาจริงๆอ่ะเขาว่า11แต้มมันอาจจะยังดูไม่เยอะนะแต่ถ้าเราแปลตามสถานการณ์จริงๆคือ 11 แต้มหมายความว่าบุรีรัมย์จะเสียการเป็นแชมป์ก็ต่อเมื่อแพ้4นัดนะแพ้4นัดจาก13นัดใช่ใช่และขณะให้ทีมคู่แข่งต้องชนะรวดต้องชนะรวดคือแม่งยากทุกคอนดิชั่น13นัดแพ้4นี่ยากชิบหายเพราะ17ยังไม่แพ้เลยใช่แล้วบุรีรัมย์ชนะเหมือนไม่ชนะมา10นัด11นัดติดแล้วตอนนี้ไอแพ้4นัดว่ายากแล้วให้แบงคอกชนะ13นัดเนี่ยกูว่ายากที่เข้าไปใหญ่เลยเดี๋ยวเขาจะมีตัดแต้มมันอีกไหมแบงคอกชลบุรีแบงคอกราชบุรีอะไรพวกนี้ใช่เพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่บุรีรัมย์เจอทีมใหญ่หมดน่าจะแบบเกลี้ยงแล้วก็แบบเดี๋ยวเข้าไปหนักช่วงท้ายกระจายหลังจากนี้มันจะเริ่มเบาลงแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบค่อนข้างที่จะโหดเรียกว่าโหดแหละใช่ไหมล่ะชลบุรีบีจีว่าการบุรีรัมย์ตอนนี้อาจจะไม่ต้องมองเรื่องของการเป็นแชมป์หรอกพี่ว่าแชมป์มันเป็นอยู่แล้วไร้พ่ายอ่ะไปมองแรงบันดาลใจเรื่องของการไร้พ่ายดีกว่าเพราะว่าวันนั้นมีคนมาถามพี่ด้วยว่าการเป็น3แชมป์ปีเนี้ยสมมติเป็น3แชมป์กับเป็นแชมป์ไร้พ่ายอยากได้อะไรพี่อยากได้ไร้พ่ายจะเป็นไร้พ่ายสมัยนี้ไร้พ่ายมันเป็นสิ่งที่ยากมากกับฟุตบอลในยุคนี้ใช่ในขณะที่เกมการแข่งขันมันสูงขึ้นทุกปีใช่ป่ะแล้วการไร้พ่ายอย่างนี้มันก็ช่วงหลังแบบในลีกยุโรปก็ไม่เห็นแล้วว่าล่าสุดที่ผมเห็นก็คือยูเวนตุสเมื่อ10กว่าปีแล้วอ่ะมันยากมากนะในยุคทุกวันเนี้ยถามว่าล่าสุดบีจีเกือบทำได้ถูกไหมแพ้เบืองทองนัดสุดท้ายพี่พี่ว่ามันถ้าสำหรับพี่ว่าไร้พ่ายนี่แม่งคือ The Real Winner อ่ะแม่งคือผู้ชนะอย่างแท้จริงมึงไม่แพ้ใครเลยอ่ะไร้ทิฐินะเป็นผู้ชนะแบบ Invincible ไงเพราะสำหรับพี่นะอันนี้คือพี่ไม่ได้แบบแนะนำหรืออะไรนะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพี่รู้สึกว่าบอลลีกเป็นไร้พ่ายเลยบอลถ้วยอาจจะไม่ได้ทุกถ้วยแต่บอลถ้วยให้โอกาสเด็กอ่ะมันก็จะบาลานซ์กันไหมเพราะพี่รู้สึกว่าสมมติอยู่ดีเป็นไร้พ่ายแล้วแม่งได้ทุกถ้วยแต่เด็กที่มีโอกาสมันก็อาจแบบคาใจนิดนึงอ่ะในขณะที่บอกว่าจะปั้นเด็กใช่ไหมล่ะก็อาจจะไม่อาจจะเวทีให้เด็กลงโอกาสลงสนามอะไรประมาณเนี้ยผมมองว่าช่วงท้ายๆอ่ะถ้าเกิดว่าได้สมมติว่าได้แต้มมันขาดแล้วอ่ะก็อาจจะมีการให้โอกาสเด็กบ้างก็ได้แต่ต้องดูว่าเพอร์ของเขาอ่ะจะบอกว่าต้องการที่จะเป็นแชมป์ไร้พ่ายหรือจะให้โอกาสเด็กแล้วไปเน้นบอลถ้วยหรือจะเตรียมตัวเพื่อถ้วยเอเชียก็เดี๋ยวรอดูเป้าหมายของทีมหลังจากนี้อีกต่อ แต่พี่เชื่อว่าทีมเขาก็คงมองว่า3แชมป์แหละเขาไม่ได้มองไร้พ่ายหรอกเพราะเขาก็คงมองพี่ว่าเวของการที่ขาดแล้วให้เด็กลงอ่ะพี่ว่าเวนั้นอ่ะเซฟสุดขาดแล้วให้เด็กลงครับประมาณนี้แล้วก็เอาเป็นว่านั่นคืออัปเดตหลังเกมนะครับที่บุรีรัมย์เจอชลบุรีประตูเนี่ยมีแค่2นะครับแต่ดราม่าเนี่ยมีถึง3ไม่เข้าใจเนี่ยมีอะไรบ้างนะไม่จับมือล้ำหน้ากล้องวงจรปิดจากประตูที่ยิงแค่2ลูกอย่างดราม่า 3-4 เรื่องมันเป็นเกมที่ผมว่าเนี่ยก่อนเกมผมว่าน่าจะชิวๆจบเกม90นาทีก็พอมั้งไอ้เนี่ยลากมา24ชั่วโมงแล้วเนี่ยนั่นแหละนะครับเอาก็แชร์ความเห็นของทุกคนกันมาแล้วกันนะครับถึงหลังเกมของบุรีรัมย์เกมนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็มาหลังเกมที่เจอกับ BG แล้วก็เดี๋ยวมันต้องมีเจอเมืองทองด้วยอีกใช่แล้วก็เดี๋ยววันพุธที่ถึงจะมีจับสลากลีกคัพรอบ8ทีมแล้วเต้อยากเจอทีมไหนอยากเจอเชียงใหม่อ่ะนี่อยากไปเที่ยวบุรีรัมย์นะเจอเชียงใหม่ที่เชียงใหม่ดิเจอเชียงใหม่ที่เชียงใหม่เลยอยากไปเจอเชียงใหม่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะมีบอลถ้วยต่ออีก FA ครับใช่ไหมเจออุทัยอะไรน่าดูมากแล้วก็เดี๋ยวมารอดูตามแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับให้ YouTube ตูรูบันไทยนะฮะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับไปละสวัสดีครับ